มาไม่ทันนะฮะพี่กงลี่นี่ธรรมดาไลฟ์บ่อยไหมฮะไม่เคยไลฟ์เลยค่ะครั้งแรกครั้งแรกเลยใช่ไหมโอ้ดีใจขอบคุณมากเลยครับนะฮะเราทางทูริสที่เปิดประสบการณ์ใหม่แล้วพี่กงลี่จะติดใจแล้วหลังจากนี้แบบชวนพี่ไลฟ์หน่อยได้ไหมหวังว่าดีครับจะติดใจตอนนี้เดี๋ยวนะฮะทูริสนี่คือเริ่มไลฟ์แล้วผมกำลังเข้าไปในแฟนเพจทูริสเพื่อแชร์นะเหมือนเดิมก็คือแชร์กดแชร์นะครับไปที่หน้าวอลผมนะครับเพราะว่าเวลากดแชร์ไปที่หน้าวอลผมเนี่ยผมจะสามารถกลับมาดูภายหลังได้นะครับนะฮะแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีท่านผู้ชมทยอยเข้ามาบ้างแล้วนะครับอย่างรวดเร็วนะครับก็ไปที่หน้าวอลผมเนี่ยผมจะสามารถกลับมาดูพี่กงลี่รบกวนปิดเสียงโอ้ไปขอโทษค่ะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมแอบตกใจนิดนึงว่าเอ๊ะใครเสียงใครผมเลยเดียวโอเคผมว่าเรียบร้อยค่ะขออภัยคืนนี้จะเป็นอะไรที่ความสนุกอยู่ที่ความสนเนี่ยครับพี่คือเราสองคนต่างแบบไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยนะฮะเจอกันครั้งแรกนะครับแล้วก็เจอปั๊บก็ไลฟ์เลยนะยังไม่ได้ถามอะไรกันมาก่อนหน้านี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะถือโอกาสถามทางพี่กงลี่ในรายการเลยว่าการเขียนนิยายเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรที่แบบพี่กงลี่พอจะแนะนำได้บ้างนะครับรวมถึงว่าในลักษณะของพี่กงลี่เนี่ยการเขียนนิยายหนึ่งเรื่องเนี่ยพี่กงลี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับใช้เวลาไหนในการเขียนนะครับต้องใช้อะไรอินสปิเรชันอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่ามุมมองของมืออาชีพอย่างพี่กงลี่เนี่ยน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้ฟังผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะคุยประมาณมุมนี้นะฮะครับอันที่เราเริ่มไลฟ์แล้วใช่ไหมคะเริ่มแล้วครับก็เดี๋ยวผมขอสวัสดีท่านผู้ชมทูลีนอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีพี่กงลี่ครับสวัสดีพี่ค่ะนะฮะก็กลับมาแล้วเหมือนเดิมรายการแล้วค่อยสวัสดีกันก็ได้พี่กงลี่บอกคุยมาตั้งนานแล้วเพิ่งสวัสดีอะไรเนี่ยนะฮะก็เป็นพิธีการนิดนึงนะครับรายการนี้นะฮะพี่กงลี่ต้องบอกว่าคืนนี้เป็นคืนประมาณที่22 23นะฮะก่อนหน้านี้เราคุยเรื่องของการลงทุนหุ้นการทำธุรกิจนะครับมีเรื่องอินสปิเรชันบ้างมีไลฟ์สไตล์บ้างคืนนี้เป็นคืนแรกครับพี่กงลี่ที่เรามาคุยเรื่องของนิยายคืนแรกจริงๆนะฮะที่มีตัดลิปบิ้นเลยตัดลิปบิ้นเลยนะฮะพี่กงลี่เปิดรายการด้วยเขาเรียกว่าเปิดรายการด้วยตัวแม่นะของวงการนวนิยายนะครับก็อย่างที่ว่าตอนต้นนะฮะก็อยากให้พี่กงลี่เนี่ยถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็โน้ตฮาวนะความรู้ในช่วงเวลาที่แบบว่าทุกคนอาจจะมีเวลาเยอะๆนะฮะอยากจะเริ่มทำอะไรบางอย่างที่ตัวเองไม่เคยทำนะการเขียนนิยายเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่แบบบางคนชอบอ่านนิยายมานานแล้วแต่ไม่เคยเขียนเราหวังว่าคืนนี้นะฮะด้วยความรู้ด้วยสิ่งที่พี่กงลี่เล่าสู่กันฟังเนี่ยอาจจะอินสปายให้บางคนเนี่ยสามารถลุกขึ้นมาเขียนนิยายได้นะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะพี่กงลี่นะฮะขอรู้จักขอแนะนำตัวสั้นๆได้ไหมครับพี่กงลี่ชื่ออรุณวตีนะคะแล้วก็ใช้อรุณวตีเนี่ยเป็นชื่อในการเขียนนิยายด้วยส่วนเพื่อนๆก็จะเรียกว่ากงลี่นะคะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมาเขียนนิยายเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยก็พี่ก็เป็นนักแสดงนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นนักร้องยังเป็นนักร้องอยู่แล้วก็เขียนนิยายไปด้วยค่ะโอ้แต่เสียงพี่กงลี่เนี่ยทำเวลาผมฟังแล้วคือเสียงสวยมากพี่ตัวจริงก็สวยนะตัวจริงก็สวยนะพี่แล้วก็ผมนึกถึงตอนเด็กๆเนี่ยผมเคยฟังละครวิทยุเสียงพี่นี่คือนางเอกชัดๆเลยอะเคยให้เสียงนางเอกแบบอ่านละครวิทยุอะไรอย่างนี้ไหมฮะเคยภาคค่ะเคยภาคซีดีสมัยช่วงที่ซีดีเขาฮิตๆนะคะแล้วก็มีภาคการ์ตูนด้วยอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะที่เขาขายตามคลองถมอะไรพวกเนี้ยค่ะอยู่ช่วงนึงด้วยเหมือนกันแล้วก็มีหนังจีน
ชุดอะไรแบบนี้ค่ะแต่ไม่ใช่นางเอกนะไม่ได้เป็นนางเอกนะเอาเออใช่พี่เสียงเหมือนนางเอกหนังจีนหรือว่าอะไรแบบภาคเสียงหนังกำลังภายในอะแต่ลงเสียงน้อยมากคือหมายความว่าคืองานแบบคืองานต่อเขาเรียกว่าอะไรปีนึงมีไม่กี่เรื่องอย่างนี้นะคะก็คือครับพักพวกเรียกไปแบบเนี้ยฮะใครฟังอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่าเสียงพี่กงเลียเหมือนนางเอกหนังจีนนะช่วยกดเลิฟให้ผมคอนเฟิร์มหน่อยว่าที่สิ่งที่ผมคิดเนี่ยจริงก็ฟังแล้วเพลินฮะรบกวนแชร์ให้หน่อย ให้เลขาแชร์ให้เลขานะฮะได้ยินมาพี่ว่าพี่กงลี่เนี่ยทำหลายอย่างมากนะเมื่อกี้ที่พี่เล่ามานะไม่ว่าจะเป็นเล่นละครเล่นหนังนะครับเขียนนิยายนะฮะค่ะหลายๆอย่างเนี่ยร้องเพลงร้องเพลงด้วยใช่พี่เริ่มต้นอะไรก่อนพี่เริ่มต้นละครก่อนค่ะละครตอนนั้นเรียนศิลปะการนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขาศิลปะการแสดงแล้วก็มีรุ่นพี่ทำงานอยู่ที่แกรมบี้รุ่นพี่ก็เป็นโปรดิวเซอร์ซิทคอมสามหนุ่มสามมุมพี่ป้องทันไหมจริงจริงจริงเรื่องนั้นเนี่ยเขาจะมีสี่หนุ่มสี่มุมนะฮะพอดีผมไม่ว่างก็เลยไปใช่ไหมไม่ได้ก็เลยสามหนุ่มปฏิเสธเขาไปใช่เขาเรียกไปออดิชั่นแล้วก็ได้ก็เล่นอยู่ปีนึงแล้วก็เล่นเรื่อยมาพอก็ระหว่างนั้นน่ะก็ได้มีโอกาสไปเป็นนักร้องคือย่าเนี่ยไปฝากกับวงของคุณป้าอุ๊ดศรีสุดารัชตะวันที่เป็นนักร้องสุนทราภรณ์นะคะตอนนั้นวงก็จะเล่นตามโรงแรมอย่างเงี้ยเราก็เล่นละครไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยทีนี้เล่นละครไปสักพักนึงก็ไม่รุ่งก็ปีนึงก็มีงานไม่กี่เรื่องก็เอามีอันนี้พี่เล่าประวัติเล่าเลยละกันนะคะครับอยากฟังก็มีผู้เขียนบทนะคะอาจารย์ที่เขียนบทเนี่ยรู้จักกันโอ้ขออภัยรู้จักกันในกองถ่ายเนี่ยแกก็ชวนไปทำงานย่อเรื่องคือปกติเวลาที่เราจะผลิตละครเนี่ยนะมันก็จะมีวิธีการหาเรื่องมาเนี่ยประมาณ2แบบก็คือซื้อจากบทประพันธ์เช่นผู้กรรมดอกโศกดาวพระศุกร์อะไรพวกนี้ก็คือซื้อจากบทประพันธ์มาทำกับทำเป็นพล็อตอย่างนี้นะคะทีนี้ตอนนั้นเนี่ยที่เขาชวนไปก็คือว่าไปนั่งย่อเพราะว่านิยายที่ผู้จัดเขาเลือกมาเนี่ยมันเยอะมากผู้จัดเขาอ่านไม่ไหวสมมติค่ายเนี่ยเลือกมาเดือนนึงเป็น10-20เรื่องไม่รู้จะเอาเรื่องไหนเสนอช่องเขาก็จะจ้างเด็กๆอย่างพี่เนี่ยตอนนั้นเป็นเด็กก็ให้ย่ออ่านไปย่อไปทีนี้เขาก็เรื่องไหนเขาชอบเขาก็จะไปเสนอช่องทีนี้ผู้จัดเยอะนี่ตอนนั้นละครมันรุ่งเรืองผู้จัดมันเยอะมากเขาก็แย่งกันซื้อแย่งกันอะไรปรากฏว่าละครมันบทประพันธ์มันไม่พอละเขาก็ให้ช่วยกันคิดพล็อตก็คือเราคิดเองซึ่งก่อนหน้านั้นพี่กงลี่ไม่ได้มีผลงานเรื่องการเขียนมาก่อนเลยใช่ไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเลยโอเคก็เหมือนโดนได้แอสไซน์งานแบบหน้างานเลยใช่แล้วทีนี้พอเราคิดพล็อตเนี่ยพล็อตเรามันคือเราก็คิดภาษาเด็กถูกไหมคะแล้วก็รสนิยมของช่องรสนิยมของผู้จัดอีกมันคือกับขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างอันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องที่จะไปเขียนบทนะคะอันนี้คือแค่ทำพล็อตให้เขาไปเสนอช่องเสร็จแล้วก็อาจารย์ท่านเดิมนี่แหละที่เป็นอาจารย์เขียนบทก็บอกว่าเธอมันเสียเวลานะเธอมีพล็อตอยู่ในมือเยอะแยะเลยบางเรื่องฉันอ่านก็สนุกดีนะทำไมเธอไม่เขียนนิยายล่ะตอนนั้นไม่มีในหัวเลยเขียนนิยายทำยังไงอ่ะเขียนนิยายแล้วเรายังไงอ่ะจะไปขายที่ไหนจะไปเสนอยังไงสำนักพิมพ์อะไรเป็นไงเพราะตอนนั้นโซเชียลมีเดียอะไรก็ไม่มีเลยนะคือหมายความว่าถ้าจะติดต่อสำนักพิมพ์แบบว่าคุณต้องโทรไปหรือไม่คุณก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอีเมลไฟซึ่งเราก็ไม่รู้จักหรอกสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กแจมไซดอกย่าอะไรเราก็ไม่รู้จักหรอกทีนี้เราก็อ่ะเขาเข็นมาเราก็ว่างอะนะว่างจากละครว่างจากร้องเพลงอะไรนี้แล้วก็อ่ะเขียนไปเขียนจนจบเรื่องนึงแล้วก็อาศัยว่าไปเดินเอาตามพวกร้านหนังสือนะคะใหญ่ๆก็ไปดูปกนิยายแล้วก็ข้างหลังมันก็จะมีว่าพิมพ์ที่ไหนจะจำหน่ายที่ไหนเบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จดมา
แล้วก็ส่งไปแล้วก็ปรากฏว่า2เดือนผ่านไปเรื่องแรกก็ได้รับการตีพิมพ์ก็เลยคิดเออเฮ้ยเราเขาไม่ทิ้งตะกร้าเราขายได้ครับอืมก็เลยนั่นคือจุดเริ่มต้นของงานเขียนสำหรับพี่นะคะครับซึ่งถ้าย้อนไปก็ถ้าผมคำนวณเวลาคร่าวๆนะฮะตอนนี้พี่น่าจะประมาณ35ใช่ไหมฮะตอนจบมา20ถึงนี่นะฮะพี่ป้องอยากทานอะไรเดี๋ยวจะเลี้ยงผมว่ามี30ปีได้ไหมฮะช่วงเขียนหนังสือเล่มแรกแล้วตีพิมพ์อ่ะอายุใช่ไหมคะตอนนั้นไม่ไม่นะผมว่า20กว่าปีใช่ไหมฮะประมาณ20ปีแสดงว่า20ปีที่แล้วนี่เป็นยุคถือว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของนิยายไหมฮะช่วงนั้นใช่ใช่คนอื่นก็เฟื่องฟูกันนะแต่ว่าของพี่ยังไม่เฟื่องฟูช่วงนั้นแบบว่านิยายเป็นที่ฮิตมากนิยายตอนนั้นนิยายแบบว่าโรแมนติกคอมเมดี้อะไรพวกนี้กำลังขายเลยแจ่มใสรุ่งเรืองเลยตอนนั้นสำหรับพี่แจ่มใสรุ่งเรืองมากตอนนั้นครับแล้วของพี่กงลี่มาถึงปัจจุบันเนี่ยเขียนมาแล้วกี่เล่มฮะในแง่ของนิยายเดี๋ยวนะคะน่าจะประมาณ6-7เดี๋ยวจะมีเรื่องใหม่ล่าสุดที่กำลังจะขึ้นจะอัพอยู่ในทูรีแต่ยังเป็นใหม่เอี่ยมๆเลยที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ถ้านับเรื่องนั้นด้วยก็มีผลงานมาแล้ว7เรื่องค่ะอ๋อครับค่ะแล้วถ้าถามทางพี่เนี่ยก็คือพี่ค้นพบว่าการเขียนเนี่ยคือผมว่าคงมีน้อยคนนะฮะที่แบบเขียนแล้วส่งให้สำนักพิมพ์ภายใน2เดือนปรากฏว่าได้พิมพ์เลยนะครับแล้วเข้าใจว่าผลงานชิ้นนั้นพี่กงลี่ยังไม่ได้มองว่าเป็นตัวสุดยอดของงานเขียนใช่ไหมฮะเป็นงานเขียนชิ้นที่เท่าไหร่ที่พี่กงลี่บอกเนี่ยชิ้นนี้คือสุดยอดเลยงานที่6อ๋ออุ้ยซึ่งจากงานแรกมาถึงงานที่6เนี่ยฮะใช้เวลากี่ปีอะโอเดี๋ยวนะใช้เวลากี่ปีตายแล้วเป็นคนที่แบบว่าสมองไม่ไอ้นี่น่าจะประมาณ5-6ปีไหม5-6ปีน่าจะได้นะคะคือผมจะถามอย่างนี้ผมจะถามพี่กงลี่แบบนี้ว่าในช่วงเวลาที่แบบใช้เวลาเยอะๆๆจากงานชิ้นแรกถึงงานชิ้นที่แบบตัวเองรู้สึกแฮปปี้ที่สุดเนี่ยพี่กงลี่ค้นเจออะไรที่มันเป็นเทคนิคในการเขียนที่มันทำให้ประสบความสำเร็จในมุมวันนั้นไหมผมว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นอะไรดีๆให้กับคนฟังคนดูวันนี้นะฮะว่าจากการที่ไม่เคยมีประสบการณ์เขียนเลยหรืออาจจะเขียนแล้วยังไม่โดนอะไรแบบเนี้ยฮะพี่กงลี่มองเห็นอะไรในงานเขียนที่มันผ่านมาจากชิ้นแรกมาถึงชิ้นที่ success ที่สุดเนี่ยเราต้องใส่อะไรลงไปครับจากงานชิ้นแรกๆใช่ไหมคะก็ลองไล่กับคือกลับไปไล่อ่านงานแรกๆของตัวเองเหมือนกันคือสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดก็คือการใช้ภาษาการใช้ภาษาที่มันเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะใช้รูปประโยคอะไรแปลกๆมากขึ้นจากขนบของนิยายแรกๆนะคะอันนี้สำหรับงานของตัวเองนะคะครับผมชอบคำตอบนะก็คือเราอาจจะอ่านนิยายของคนอื่นมาเยอะหรือมองอาจจะตั้งบรรทัดฐานงานนิยายว่ามันควรจะต้องเป็น1 2 3 4แต่กลายเป็นพี่กงลี่บอกว่าพอค้นพบตัวเองใส่สำนวนตัวเองเขียนความเป็นตัวเองแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่าอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าคืออันที่พี่ป้อมพูดนี่ถูกเลยนะคะเพราะว่าคือเราเป็นคนชอบอ่านเราอ่านมาเยอะเราก็จะไปติดสำนวนภาษาของนักเขียนที่เราชอบโดยเราไม่รู้ตัวจริงๆเพราะว่าสมัยที่ย่อเรื่องอะนะคะนอกจากย่อเรื่องแล้วละครที่ทำจากพล็อตนะคะตอนนั้นเขาก็ถ้าเรื่องไหนดังๆเนี่ยก็จะมีฮิตเอามาทำนิยายเหมือนกันเอามาเขียนจากเอาบทละครเนี่ยมาเขียนเป็นนิยายแล้วก็พี่ตอนนั้นเป็นละครพี่จำไม่ได้ว่าของค่ายอะไรแต่ว่าเป็นคนเขียนบทคือคุณ
โด่งอรรถชัยอนันตเมฆนะคะพี่โด่งเนี่ยแล้วก็ชื่อเรื่องนรกตัวสุดท้ายพระเอกที่เล่นก็คือพี่อ๊อฟพงพัฒน์วชิรบรรจงอะนะคะที่ตอนนั้นพี่โด่งเขาก็เห็นเราคิดเขียนอยู่แล้วก็เล่นละครแต่แกก็บอกว่าอันนี้มาเอาบทละครของแกเนี่ยไปเขียนเป็นนิยายให้หน่อยทีลองเขียนไปได้3ตอนก็ส่งแกไปก็บอกพอหยุดนี่มันโกเล้งนี่มันสำนีโกเล้งไม่ได้พอแต่แกก็น่ารักนะแกก็ให้ค่าเสียเวลาแกก็บอกว่าไม่ได้ทำงานแล้วต้องได้เงินทำให้เรารู้สึกแบบเออแกก็ใส่ใจทีมงานใส่ใจผู้ร่วมงานแบบนี้นะคะแต่ก็รู้สึกแบบเออไม่ได้นะเราต้องมีอะไรที่เป็นของเราเองพอดีละครแกมันเป็นละครบูด้วยไงเราก็แบบว่าติดนิยายจีนกำลังภายในด้วยแล้วก็เขียนไปโดยไม่รู้ตัวอืมครับนั่นเป็นเพราะอะไรฮะทำไมเขาถึงมาชักชวนพี่ให้ไปเขียนบทละครอันนั้นคือตอนนั้นแกไม่เขียนเองแกไม่มีเวลาแกงานเยอะแล้วก็พอดีเราถ่ายละครด้วยกันอยู่2เรื่องแล้วก็แกก็เห็นแกก็ทราบว่าเราเขียนพวกนี้อยู่แกก็เลยบอกลองดูซิอะไรเงี้ยอ๋อแต่สรุปว่าไม่ผ่านบอกก่อนเอาเลยใช่ อ๋อ แค่3 บท 3 บทอ๋ออืมแล้วไอการเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะนิยายของพี่เนี่ยมันยาวแค่ไหนฮะมีกี่ตอนที่ยาวสุดยาวสุดน่าจะประมาณ20กว่าบท20กว่าบทก็คือพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มหนึ่งก็คือจบในเล่มเดียวใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นแบบเล่มหนึ่งสองสามสี่อ๋อโอเคไอหนึ่งเล่มนี่ฮะในมุมของนักเขียนมืออาชีพอย่างของพี่กงลี่เนี่ยใช้เวลาเขียนนานแค่ไหนฮะแล้วแต่อันนี้จริงๆเลยนะแล้วแต่โดนบีบบังคับสำหรับตัวพี่กงลี่คือมันจะมีอยู่เรื่องนึงที่แบบว่าสองเดือนเขียนเสร็จเลยเพราะว่าสำนักพิมพ์คือส่งไปเรื่องนึงแล้วก็ส่งพล็อตไปบอกรมีพล็อตเรื่องใหม่ใจแล้วก็คิดว่าอ่ะขายเรื่องนี้ไปก่อนเสร็จแล้วอีกเรื่องแล้วก็ให้เขาดูพล็อตถ้าผ่านแล้วก็น็อตหน่อยเขียนของเราไปเพราะเราเป็นคนเฉื่อยเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าอุ๊ยชอบเขียนเลยจะได้ขายพร้อมกัน2เล่มปรากฏว่าก็เลย2เดือนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเอาบางเล่มก็เขียนเป็นบางเรื่องเขียนเป็นปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่ใช้กับมันมากที่สุดคือเวลาทำโครงเรื่องทรีทเมนต์แล้วก็รีเสิร์ชเวลาเขียนจริงๆเนี่ยถ้า3อย่างที่พูดมานั้นน่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเขียน14วันก็ได้จะเขียน3เดือนก็ได้จะเขียนปีนึงก็ได้คือมันไปทุ่มเวลากับตรงการทำรีเสิร์ชทำโครงทำรีเสิร์ชใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครคิดว่าจะเขียนละครเรื่องหนึ่งเขียนนิยายเรื่องหนึ่งก็คือมาเริ่มเขียนเลยอันนั้นอาจจะมีบางคนทำได้ถ้าข้อมูลมากพอมีคนทำได้แต่ว่าในมุมของพี่กงลี่เนี่ยก็คือก่อนจะเขียนละครเขียนนิยายเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือต้องไปหาข้อมูลทำโครงเรื่องถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะแบบหาข้อมูลแบบทั้งหมดเลยนิยายเรื่องหนึ่ง 100% เนี่ยการหาข้อมูลพี่กงลี่ให้ความสำคัญสักใช้เวลากับมันเนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์วางโครงเรื่องสักกี่เปอร์เซ็นต์เขียนจริงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีขั้นตอนอื่นอีกไหมอะไรแบบนี้ฮะคือขั้นตอนไอ้พวกรีเสิร์ชพวกอะไรพวกนี้นะคะกับตัวเขียนเนี่ยแบ่งเป็นครึ่งๆได้เลย50-50แต่ทีนี้ไอ้ตัวที่พอเหลือแค่50แล้วเนี่ยรีเสิร์ชเนี่ย40เลยนะสำหรับกงลี่นะ40เลยเพราะว่าคืออย่างอ่ะยกตัวอย่างอย่างเรื่องเมียมืออาชีพที่ลงในทูรีสเนี่ยนะคะเดี๋ยวพี่กงลี่ขออนุญาตนะพี่กงลี่เล่าไปกับผมขออนุญาตเปิดแพลตฟอร์มทูรีสไปด้วยเลยนะฮะแล้วเปิดเล่มนี้เลยเมียมืออาชีพโอเคนะครับก็คือว่าอย่างเมียมืออาชีพเนี่ยคือนางเอกเนี่ยมีสามี5คนก่อนพระเอกเนี่ยเป็นสามีคนที่6ทีนี้สามี5คนของนางเอกเนี่ยมีทั้งนักการเมืองมีทั้งหม่อมเจ้ามีทั้งพระเอกที่เป็นนักแสดงละครโทรทัศน์นะคะแล้วก็มีทั้งเจ้าของห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเนี้ยประมาณเนี้ยนะทีนี้แต่ละคนเนี่ยมันก็มีรายละเอียดของแต่ละอาชีพเพราะว่าอย่าง
เราเนี่ยเราไม่มีความรู้เรื่องยศของทหารอะไรเลยณตอนนั้นที่เขียนนะคะก็คือเราก็ไม่รู้ยศไหนอะไรยังไงแล้วก็นักการเมืองอีกเราก็ไม่รู้สร้อยสนกลในอะไรในพรรคการเมืองอะไรแบบเนี้ยพวกเนี้ยเราก็ต้องไปรีเสิร์ชอีกแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเรายังต้องเลือกฉากหลังของเรื่องว่าเราอยากได้ช่วงสมมติอยากได้ช่วงตอนนั้นจำไม่ได้ว่าเรื่องนี้เขียนนี่มันพ.ศ.อะไรน่าจะประมาณช่วงหลังม็อบพันธมิตรช่วงพ.ศ.นั้นขอโทษจริงๆจะเป็นคนจำพ.ศ.ไม่ค่อยได้ทีนี้เพราะว่าหนึ่งในสามีของนางเอกเนี่ยเป็นนักการเมืองแล้วก็จะต้องถูกเอ่ยอ้างบนเวทอยู่ในพื้นที่ข่าวอะไรประมาณนี้เราก็เลือกฉากหลังเป็นช่วงพ.ศ.นั้นเราก็ต้องมารีเสิร์ชอีกเพราะตอนที่เขียนเนี่ยเราไม่ได้เขียนสดๆอยู่ในปัจจุบันเราก็ต้องไปรีเสิร์ชว่าช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตเขาใช้ไฮไฟใช่ไหมเขาไม่ได้มี Facebook นะโทรศัพท์ตอนนั้นมีสมาร์ทโฟนหรือยังมี iPad หรือเปล่ามีข่าวตอนนั้นดาราละครทีวีอะไรดังมีภัยธรรมชาติอะไรตอนนั้นไหมอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีข่าวสมมติสุวรรณันท์แต่งงานกบสุวรรณันท์แต่งงานใช่ไหมเป็นกระแสใช่ไหมอะไรเงี้ยไอ้เหล่านี้ค่ะมันทำให้ต้องรีเสิร์ชเยอะไปหมดเลยเพื่ออะไรเพื่อน้ำหนักของเรื่องเพื่อความสมจริงของเรื่องก็เลยทำให้น้ำหนักของการรีเสิร์ชสำหรับกงลี่เนี่ยมันเกิน50มากใช่ครับเพราะว่ายิ่งถ้ามีพ.ศ.นี่ลำบากเลยเราต้องไปไล่เลยพ.ศ.นี้ใครเป็นนายกพ.ศ.นี้แล้วเลื่อนมากี่ปีใครเป็นนายกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในคาบเวลาของนิยายของเราในช่วงนั้นอย่างเงี้ยค่ะอ๋อฮะโอ้โหผมเห็นภาพชัดเจนขึ้นเลยว่าการเขียนนิยายเรื่องนึงเนี่ยในฐานะของนักเขียนมืออาชีพนะฮะมันมีขั้นตอนมันมีการเก็บข้อมูลการเซิร์ชหลายๆอย่างทั้งหมดนี่คือทำเองทั้งหมดนะฮะไม่ได้ใช้ทีมงานอะไรเลยใช่ไหมฮะทำเองเลยค่ะเพราะว่าไม่มีทีมงานเลยทำนานผมก็คิดว่าอีกหน่อยถ้าเรื่องดีก็จะหาทีมงานแล้วล่ะค่ะเพราะว่าไล่พ.ศ.นี่ลำเค็ญเหลือเกินผมว่าเดี๋ยวคนจะติดตามผลงานของพี่กงลี่ในทูลีดมากๆเลยฮะฟังความตั้งใจแล้วผมว่าน่าสนใจมากเลยแล้วทีเนี้ยในมุมของพี่กงลี่นะผมแอบคิดนิดนึงนะว่าคือเหมือนกับเป็นคนค่อนข้างจะอิงกับโลจิกนะมีการหาข้อมูลมีอะไรหลายๆอย่างแต่ฟิลของการเขียนเนี่ยผมแอบคิดส่วนตัวผมนะคือผมเป็นคนที่นิยายไม่เป็นอ่ะผมแอบคิดนิดนึงว่าการเขียนนิยายเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นด้านของอารมณ์ศิลปินทีนี้ในตัวของพี่กงลี่เองเนี่ยนะฮะเป็นส่วนผสมของโลจิกด้วยศิลปินด้วยหรือค่อนข้างจะเอนไปทางฝั่งศิลปินมากกว่าคือมันขี่กันอยู่นะสำหรับพี่มันขี่กันอยู่จริงๆเพราะว่าในช่วงของการไอ้พวกรีเสิร์ชหรืออะไรพวกอย่างนี้เนี่ยนะทำโครงทำพล็อตทำพวกนี้ช่วงนี้เราจะมีระเบียบช่วงที่ทำงานส่วนนั้นน่ะเราจะมีระเบียบวินัยมากเราจะแบบว่าตั้งใจกับมันมากแต่พอมาเป็นช่วงเขียนที่จะลงเนื้อเรื่องเนี่ยเริ่มเป็นศิลปินแล้วคือเริ่มแบบว่าวันนี้ไม่มีอารมณ์เขียนไปแล้ววันด้านก็จะหยุดอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีก็จะเขียนได้เยอะเพราะมันก็เลยเป็นคืออย่างเงี้ยเป็นอันนี้เป็นพื้นดวงเป็นนิสัยส่วนตัวที่เป็นอย่างนี้ก็เลยพูดยากเหมือนกันว่าจะหนักไปทีนี้อย่างนี้ด้วยค่ะคือเรื่องที่เราเขียนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อิงสถานที่จริงอิงสถานการณ์จริงอิงภูมิประเทศจริงมันก็เลยจำเป็นต้องทำงานหนักอย่างนี้แต่สมมุติว่าถ้าเกิดเราย้ายไปเขียนเรื่องลี้ลับซึ่งเรื่องใหม่เอี่ยมที่กำลังจะลงที่ทูลิสเนี่ยเป็นเรื่องลี้ลับอะไรพวกนี้เราก็อาจจะจินตนาการจินตนาการเป็นแบบว่าแฟนตาซีหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องสาหัสกับไอ้พวกเรื่องลอจิกพวกนี้อ๋อครับโอ้ผมว่าเรื่องนี้คนต้องสนใจมากมายเลยฮะคนไทยชอบสนุกสนุกจะแอบบอกว่าสนุกเป็นเรื่องของพระภูมิเจ้าที่เอาเหรอฮะโอ้บอกว่ากำลังรีไลท์อยู่เดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งได้ลงแกว่าชื่อเรื่องอะไรฮะเรื่องมนตรึงรักค่ะมนตรึงรักอ๋อก็จะเป็นด้านมนอะไรบางอย่างแล้วก็มีเรื่องของความรักเข้ามาด้วยเข้ามาเกี่ยวใช่ผมว่านางเอกวิญญาณหลุดออกจากร่างแล้วก็มาคบหากับพระภูมิเจ้าที่ครับ
ท่านผู้ชมครับถ้าท่านไหนสนใจนะฮะอยากอ่านเรื่องนี้เร็วๆนะฮะมนอะไรครับมนตรึงรักมนตรึงรักนะครับถ้าใครอยากอ่านเร็วๆนะฮะกดหัวใจให้พี่กงลี่ด้วยนะเพื่อเป็นความเขาเรียกว่าเป็นเสียงเชียร์ให้พี่กงลี่รีบๆเขียนเร็วๆนะครับคาดว่าจะได้อ่านเมื่อไหร่ครับเห็นพี่ส่งให้หมดแล้วนะคะแต่ว่าเห็นบอกก็บอกว่ากำลังแก้อยู่น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งเห็นแกว่าอย่างนั้นประมาณสัปดาห์หนึ่งนะฮะงั้นระหว่างตรงนี้ถ้าใครสนใจอยากจะติดตามพี่กงลี่นะฮะก็คือในแพลตฟอร์มของทูลินก็จะมีอยู่3เรื่องใช่ไหมฮะหนึ่งก็คือเมียมืออาชีพนะครับอีกสองเรื่องคือเรื่องอะไรครับปรุงรสจนปิ๊งรักแล้วก็สัญญาลวงบ่วงรักครับโอ้โหนะฮะก็ผมคิดว่าใครๆที่ติดตามเรื่องของนวนิยายเนี่ยเข้าไปในทูลิสก็คือไม่ผิดหวังเลยนะครับแล้วก็มีข่าวดีนิดนึงเดี๋ยวจะถามพี่กงลี่ในเรื่องการเขียนต่อนะฮะแต่ว่าตรงนี้ขออนุญาตแทรกนิดนึงนะครับในทูลิสเนี่ยการเข้าไปอ่านเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับการอ่านหนังสือเหมือนกันแต่การอ่านทูลิสเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราไม่ต้องออกจากบ้านไปซื้อหนังสือนะฮะเราสามารถอ่านออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็การอ่านเนี่ยก็คือคนที่เข้าไปอ่านเนี่ยนะฮะก็คือซื้ออ่านเป็นตอนๆนะครับไม่ต้องซื้อเป็นเล่มนะฮะเว้นแต่ว่าเรามั่นใจแล้วว่าเราชอบหนังสือเราชอบทูลิสอันนี้จริงๆเนี่ยค่อยไปซื้อเป็นเล่มก็ได้แต่การเข้าไปอ่านเป็นตอนๆเนี่ยทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะอ่านหรือไม่อ่านนะฮะจะซื้ออ่านตอนไหนก็สามารถเลือกได้ซึ่งแต่ละตอนก็3บาท5บาทนะครับคืนนี้นะฮะในฐานะที่พี่กงลี่มาเปิดตัวกับรายการทูลีดนะครับก็เป็นเหมือนกับ 2-3 คืนที่ผ่านมาเราอยากจะแจกเหรียญเพื่อเข้าไปอ่านในทูลีดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับท่านนะฮะที่ชมตอนนี้แล้วก็แชร์นะแชร์ผ่านหน้าวอตัวเองเนี่ยนะฮะแล้วมีแคปชั่นสั้นๆว่าชอบพี่กงลี่ชอบอ่านนิยายยังไงชอบทูลิสยังไงนะครับสั้นๆแชร์หน้าวอตัวเองเปิดสาธารณะนะครับแล้วก็แคปที่แชร์ตัวเองเนี่ยส่งอินบ็อกซ์เข้ามาที่ทูลิสเดี๋ยวทีมงานจะส่งกติกานะฮะอยู่ในเมสเซจด้านล่างนะครับแจก100เหรียญนะครับสำหรับสินท่านแรกนะครับนะฮะก็อย่ารอช้านะครับแชร์แล้วก็แคปหน้าจอส่งเข้ามาเลยนะครับสามารถเอา100เหรียญเนี่ยไปอ่านนิยายของพี่กงลี่ได้หลายบทเลย นะฮะต้องบอกว่าเราทูลีเนี่ยโชคดีมากนะฮะเราถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงที่พี่กงลี่เนี่ยมาเขียนนิยายดีๆให้กับผู้อ่านนะครับทีนี้ผมขอถามต่อพี่กงลี่คือ มันมีประโยคที่ว่าหลายคนอยากเขียนนิยายนะฮะอยากเขียนนิยายแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้อะเป็นวิศวะคือค่อนข้างจะโลจิกสูงการเขียนนิยายมันเป็นเรื่องจินตนาการมันเป็นเรื่องอะไรที่มันต้องมีอารมณ์ศิลปินมากๆอะไรแบบเนี้ยพี่กงลี่คิดว่าจริงไหมมันก็จริงนะแต่ว่าคือนักเขียนนิยายหลายคนก็มาจากอาชีพอื่นๆที่เป็นวิศวะนี่ก็เคยมีนักเขียนเป็นหมอเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายตอนหลังก็มาเป็นครีเอทีฟไปแล้วก็มาเป็นนักเขียนอย่างเงี้ยมันก็มีอ่ะนะคะทีนี้คือนอกจากจินตนาการแล้วมันก็จะยังต้องมีส่วนอื่นอีกเยอะๆน่ะทีนี้บางอย่างคือเขาเขียนในเรื่องที่เขารู้จริงหรือว่าเขาหลงไหลมากๆแบบว่ามีแพชชั่นกับมันหรืออะไรแบบอย่างเงี้ยมันก็ทำงานผลิตงานเขียนได้นะคะมันไม่ใช่ต้องอาศัยจินตนาการอย่างเดียวแต่อ่ะถ้ามีจินตนาการอย่างเดียวแต่ว่าคุณไม่มีระเบียบวินัยคุณไม่มีความรู้คือคุณไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีความหลงไหลกับมันเนี่ยคุณก็จินตนาการไปแล้วคุณไม่สามารถรวบจินตนาการของคุณมาเป็นเรื่องจนผลิตเป็นเล่มได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยอืมครับอืมเข้าใจก็คือมันก็ต้องมีจินตนาการแต่ว่าไม่ได้จำกัดว่าใครจะอาชีพไหนนะทุกคนสามารถเขียนได้แหละแล้วถ้าอยากจะนับหนึ่งนะฮะสำหรับหลายคนที่อยากจะเริ่มต้นในการเขียนคุณจะเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจาก
สิ่งที่เราอยากจะเขียนหนึ่งสิ่งที่เราอยากจะเขียนสองสิ่งที่เรารู้จริงหรือว่าสามคือสิ่งที่เราแบบว่าหลงไหลกับมันอินกับมันคือสมมติว่าถ้าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคือถ้าเราจะไปเขียนในเรื่องที่เราไม่รู้เนี่ยลำบากแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้สมมติว่าพี่อยากจะเขียนเรื่องชีวิตรักบนดาวอังคารอย่างเงี้ยพี่เป็นคนหลงไหลดาวอังคารแล้วพี่ก็มีรายละเอียดดาวอังคารเยอะมากเลยอย่างเงี้ยก็มันก็สามารถจะเขียนได้ผูกเรื่องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนสิ่งที่เราอยากเขียนเขียนสิ่งที่เราคิดว่ามันสนุกเขียนสิ่งที่เรามีความรู้จริงเรามีความชอบมันมากพอจริงๆนี่คือจุดเริ่มต้นครับสำหรับพี่นะสำหรับคำแนะนำที่จะแนะนำสำหรับท่านที่อยากเขียนแล้วอย่างสภาวะอย่างตรงนี้ฮะผมคิดว่าทุกคนอินกับสถานการณ์โควิดแบบเนี้ยค่ะพี่กงลี่คิดว่าจะมีคนที่แบบโอ้โหติดตามข่าวเช้ากลางวันเย็นรู้หมดเลยว่าวันนี้คนป่วยจังหวัดไหนบ้างนะมาพี่รู้ไปถึงยอดผู้ป่วยฮ่องกงสิงคโปร์ซึ่งอย่างเนี้ยมันเหมือนเป็นอินฟอร์เมชันอินพุตเข้ามาหาเราเนี่ยพี่คงดีคิดว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยจะมีนิยายอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องโควิดไหมมีแน่นอนจะเขียนเลยใช่ไหมนี่คือตัวอย่างใช่ไหมพอเราอินกับอะไรเนี่ยเราจะเก็บข้อมูลแล้วเราก็จะแปลงข้อมูลอันนั้นน่ะเป็นนิยายใช่แต่ว่าเราก็พอถึงถ้าจะลงรายละเอียดจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามัน based on เรื่องจริงเนี่ยเราก็ต้องไปแน่ชัดอีกทีนะวันนี้ประกาศเคอร์ฟิวอ่ะวันนี้คนไทยกลับจากอู่ฮั่นหรืออะไรแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปเอาข้อเท็จจริงอีกทีนี่มันสนุกจะตายนะเนี่ยกักตัวเนี่ยสมมติว่าพี่อ่ะพี่ยังคิดเลยนะว่ากักตัวอยู่ในคอนโดเนี่ยนะชั้นบนชั้นล่างเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยนางเอกพระเอกเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องได้นะกักตัวเป็นเดือนเนี่ยอยู่คนละฟอร์อยู่คนละฟอร์ไม่เจอกันนะหรือไงหรือนางเอกทำกระถางมาหรือพระเอกเป็นแก๊ปไบท์อะไรอย่างเงี้ยพี่ยังคิดเลยนะอันนี้แอบคิดจริงๆเพราะว่าตอนที่น้องทางทูริสเขาส่งคำถามคร่าวๆมาเขาพูดถึงโควิดอะไรอย่างเงี้ยโควิดก็น่าเขียนนะสมมุติว่าถ้าอีเป็นเอกมันเป็นแก๊ปไบท์หรืออยู่คอนโดเดียวกันแล้วถูกกักตัวหรืออะไรแบบอย่างเงี้ยมันก็เขียนได้นะเพราะว่าอันนี้คิดในแนวคอมเมดี้นะเพราะว่าคือเป็นคนชอบเขียนคอมเมดี้อ๋อว่าจะถามพี่กงลี่อ่ะเพราะว่าเห็นนิยายแต่ละเรื่องจะลงท้ายด้วยรักๆอะไรแบบเนี้ยฮะแนวการเขียนของพี่กงลี่จะเป็นแนวอะไรฮะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะคือจะชอบเขียนเรื่องใสๆแบบว่าอ่านแล้วขำอมยิ้มอยากมีชีวิตต่อคือแบบว่าถ้าเขียนมาแล้วแบบว่าหม่นหมองหม่นมืดแล้วสุดท้ายก็กอดคอกันกอบยาพิษตายอะไรเงี้ยไม่เอาโรมิโอจูเลียตอะไรเงี้ยไม่เอาอยากให้คนอ่านรวมทั้งขณะตอนที่เราทำงานด้วยอ่ะมันมีความรู้สึกว่าอยากมีอ่านแล้วอยากมีชีวิตอ่านแล้วโลกนี้มันแบบว่าอยู่ได้ยังอยู่ได้คืออ่านแล้วมีความสุขมีรอยยิ้มใช่อยากให้โลกสวยอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะก็ไม่ถึงกับโลกสวยแค่ชุ่มชูใจให้อยู่ได้ชุ่มชูใจให้มีความสุขแล้วก็ของผลงานพี่กงลี่นี่เคยโดนแปลงเป็นบทละครทีวีหรือนี่ไงขออนุญาตพี่ป้อมนิดนึงนี่ไงครับคอมเมนต์พระเอกรวยปลอมตัวเป็นแก๊ปไบไหมคะนี่เห็นไหมแล้วพี่ป้อมอ่านคอมเมนต์เร็วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอดูคอมเมนต์ผ่านมาชูริดหน่อยสวัสดีพี่ช้างสวัสดีน้องมิมผมว่าพี่กงลี่ไม่ธรรมดานะพี่กงลี่ไลฟ์ครั้งแรกเหรอครับและครั้งแรกค่ะโอ้แต่ลีลาการอ่านคอมเมนต์พี่กงลี่นี่มืออาชีพเลยนะแล้วก็มันอยู่เนี่ยเขาแฟนส่งโทรศัพท์มาเมื่อกี้ก็เลยแล้วก็เสียงก็แล้วไปไหนนี่อ๋อคุณบัวชมพูบอกว่าพระเอกรวยปลอมตัวเป็นกัปบายโอเคไหนล่ะไงคุณพรเทพบอกว่าอ๋อเมื่อกี้ผมถามไปแล้วทีมนักเขียนมีทีมงานไหมผมว่านักเขียนบางคนมีทีมงานนะมีค่ะยิ่งคนเขียนบทนี่ต้องมีทีมงานนะคะอย่างขออนุญาตเอ่ยนามคุณคาทาหัดบุษปเกตเนี่ยที่แกรับเขียนบทละครเป็นแบบ3 เรื่อง 4 เรื่องอย่างเงี้ยแกก็ต้องมีทีมนักเขียนเด็กๆอย่างเงี้ยมา
ไม่ว่าจะช่วยพิมพ์ช่วยเขียนช่วยรีเสิร์ชช่วยอะไรมันต้องมีแต่ว่าไม่รู้ว่านักเขียนใหญ่ๆที่เขียนนิยายนี่เขาทำงานอย่างนี้หรือเปล่าครับคุณ W เนอร์วิตตะนะฮะนิยายเรื่องไหนแนะนำต้องอ่านช่วงนี้เลยครับขอนามปากกาอรุณวดีนี่น่าจะเป็นแฟนคลับนะฮะพี่กงลี่ใช้นามปากกาเดียวเลยใช่ไหมฮะมีอยู่เรื่องนึงที่ใช้อรุณวตีแล้วก็พ่วงกงลี่ด้วยเพราะว่าเป็นอิงคือแบ็คกราวด์ข้างหลังเนี่ยเป็นฉากการเมืองก็จะเป็นนิยายรักระหว่างการเมืองแบบนี้ก็จะใช้ถ้าอะไรคือใจก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นว่าถ้าเขียนเรื่องทั่วๆไปก็จะใช้อรุณการเมืองเป็นนิยายการเมืองก็จะห้อยกงลี่เอาไว้ซะหน่อยนึงให้แฟนๆที่ชอบอ่านการเมืองคือพี่กงลี่ชอบเขียนล้อเลียนการเมืองใน Facebook ตัวเองแล้วก็จะมีแฟนๆที่ชอบอ่านเรื่องล้อเลียนการเมืองที่เราเขียนแต่เขียนเป็นตลกนะคะเป็นเรื่องราวนี่แหละแล้วก็แต่งขึ้นมาแล้วก็อาจจะสักหน้านึงหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะมีคนชอบแล้วก็เลยตั้งใจว่าถ้าเราเขียนนิยายที่เป็นการเมืองแล้วก็จะห้อยกงลี่ไว้นิดนึงเพื่อนๆใน Facebook จะได้ทราบว่าอันนี้กงลี่ออกงานการเมืองมาอะไรแบบนี้ครับแต่ผมจะไม่ถามพี่กงลี่ว่าเชียร์สีไหนนะฮะคืนนี้ เราจะไม่คุยเรื่องนี้ เราจะข้ามมันไปก่อน โอเคคุณพรเทพบอกกรี๊ดมาแล้วนะแฟนคลับนะคุณสุจิลาบอกว่าเป็น FC มาปูมาชูป้ายไฟนะฮะคุณสิริลดาบอกว่าเคยได้ยินนามปากกามานานแล้ววันนี้ดีใจได้ฟังเสียงจริงนะครับโอ้ขอบคุณมากค่ะโอ้พี่ตรงรีมีแฟนคลับเยอะอ่ะครับจ้ามาทั้งนั้นสัตย์ทอน FC คุณจิตจิตตาสิริจิตตะสิรินะฮะมาให้พลังใจนาลี่ออกเป็นหลานไม่ค่ะใน Facebook กงลี่เขาก็จะเรียกกันนาลี่แล้วก็จะแทนตัวเองว่านาเพราะว่าพอเราเลขสี่ขึ้นแล้วเราก็จะไม่อยากให้ใครมาเรียกเราป้าแล้วก็ชิงเรียกตัวเองว่านาไว้ก่อนตอนนี้ทุกคนเราก็จะตอบไปที่นาทุกคนก็จะเรียกนาลี่ครับโอ้ดูพี่กงลี่เป็นคนอารมณ์ดีนะฮะเมื่อกี้ผมถามค้างก็คือพี่คงลี่เคยเขียนนิยายแล้วมีค่ายละครขอซื้อนิยายไปเป็นบทละครไหมฮะมีค่ะมีซื้อจอง2ค่าย2เรื่องก็แต่ว่าพอเสนอช่องแล้วช่องไม่ผ่านอย่างนี้ คืออย่างนี้คือมันจะมีลักษณะของการซื้อจองหรือว่าสมมุติอย่างเช่นถ้าพี่เป็นนักเขียนที่มันบิ๊กเนมนะคะมันก็จะมีว่าปีนี้เขาก็จะมาถามเลยว่าอ้าวคุณสมมุติชื่อคุณกิ่งแก้วคุณกิ่งแก้วจะปีนี้จะออกหนังสือกี่เล่มสมมุติ5เล่มเนี่ยค่ายละครเขาก็จะจอง5เล่มนี้เลยนะคะเขาก็ซื้อเลย5เล่มค่ายเล็กค่ายน้อยก็จะตามจะซื้อไม่ทันทีนี้5เล่มเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เอาไปทำละครทั้ง5เล่มหรอกเพราะบางทีมันไม่ผ่านช่องหรือมันไม่โดนอะไรเงี้ยแต่แล้วอย่างของพี่เนี่ยก็เลยได้อานิสงส์เพราะว่าเขาก็กลัวว่าเราเขาชอบแล้วล่ะเรื่องนี้แต่เขากลัวว่าเราอ่ะจะไปขายให้คนอื่นเขาก็เลยบอกขอซื้อจองนะแต่ก็เป็นซื้อจองที่ซื้อจองค่ะจนกว่าคือขอเวลาจองแค่2เดือนก็คือเป็นขั้นตอนที่เขาเอาไปทำเรื่องย่ออย่างที่พี่เคยทำเนี่ยแต่เขาไปให้เด็กของเขาทำแล้วก็ทำเรื่องย่อแล้วก็เสนอช่องแล้วก็ช่องก็จะตอบมาว่าเอาไม่เอาคือถ้าช่องเอาไม่เอาไม่รู้แต่เราได้ค่าซื้อจองไปแล้วเงี้ยค่ะก็จะยังไม่2เรื่องก็อย่าง2ค่ายก็ยังไม่ถึงขั้นเอาไปทำละครก็คือผมเข้าใจถูกไหมเขามาซื้อจองโดยเหมือนกับล็อกเราไว้ก่อนว่าใช่ค่ะใช่อันนี้เดี๋ยวเขาจะเอาไปเสนอช่องอันนี้เราในฐานะนักเขียนเราก็ได้รายได้มาส่วนหนึ่งใช่ okay. ทีนี้ถ้าเกิดว่าช่องเอาเขาก็จะต้องจ่ายเงินเพิ่มให้เราตามราคาเรทของนิยายเรื่องนั้นครับผมจะถามต่อว่าฮะผมจะถามต่อว่าถ้าถ้าช่องไม่เอายังไงเราสิทธิ์นั้นเป็นของเราสิทธิ์เราก็สามารถเอาไปขายค่ายอื่นๆต่อไปได้อ๋อแล้วถ้าเขาเอาเราต้องไปเขียนเป็นบทละครไหมหรือเขามีคนที่เขียนบทละครของเขาเองเขามีคนเขียนบทของเขาค่ะแต่ละค่ายแต่ว่าถ้าเรา
คอนเนคชันดีๆเราอยากจะขอเขียนหรือว่าเขาชอบเราอยากให้เราเขียนอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนเขียนของเขาอาจจะคิวแน่นว่างั้นคุณสนใจเขียนไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือว่าคือเขาซื้อแล้วก็แล้วกันไปแล้วเขาก็เอาไปเขียนเองอะไรเองก็เป็นลิขสิทธิ์ของละครของเขาไปอ๋อฮะโอเคผมได้ความรู้นะฮะก็คือมันเหมือนแบ่งงานกันนะฮะตอนที่เป็นบทละครเขาก็หาเขาโครงของนิยายที่ดูแล้วน่าจะเหมาะสมกับการทำละครแล้วเขาก็จะมีทีมอะแดปนิยายตรงนั้นเป็นละครเป็นทีมของเขาเองใช่ซึ่งผมมองว่าคนเขียนนิยายนะนักเขียนนิยายเกือบทุกคนไหมฮะที่ฝันว่าผลงานตัวเองเนี่ยจะได้ขึ้นเป็นละครโอ้ก็ต้องฝันนะเราก็อยากเห็นเพราะว่าเราจินตนาการอยู่ในหัวแล้วก็อยากจะให้มันเป็นภาพออกมานะเราก็อยากเห็นบางทีแอบช่วยเขาแคสติ้งอะไรอย่างนี้ก็มีแบบว่าก็น่าเอาพระเอกอันนี้น่าเอานางเอกคนนี้มันอยู่ในจินตนาการของเราอย่างเงี้ยเราก็อยากน่าจะนะทุกพี่ว่าทุกคนก็คงเนี่ยใฝ่ฝันครับงั้นผมถามต่อเลยว่าอะไรคือความใฝ่ฝันสูงสุดนะฮะผมคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวหรอกนะฮะเรื่องรายได้โอเคเป็นสิ่งที่กำลังจะบอกว่าเรื่องเงินเลยเอ้าถามพูดตัดบทตายแล้วตัดความใฝ่ฝันอันสูงสุดของพี่ไปเลยของนารีไปเลยเอาพอยอื่นที่เงินซื้อไม่ได้อะผมว่าพี่กงรีบฝันเห็นไงเห็นแบบว่าเอ้ยนิยายตัวเองเป็นที่รู้จักในวงกว้างมีไปทำเป็นละครหรือมันได้ไปแปลงเป็นภาษาต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยอะไรคือฝันสูงสุดไม่กล้าฝันเลยนะไอ้เหล่าที่พูดมาเนี่ยไม่กล้าที่จะอาจเอื้อมเลยนะไปแปลเป็นต่างประเทศหรืออะไรแบบเนี้ยคือเอาเป็นว่าคือเป็นคนมักน้อยก็อยากจะให้ผลงานของตัวเองเนี่ยที่เขียนต่อไปเนี่ยมันมีที่มันขายได้อันนี้มันมีที่เผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนไม่ว่าจะเป็นในอินเทอร์เน็ตหรือจะเป็นเล่มหรือจะยังไงรูปแบบไหนก็ตามอ่ะอยากให้มันขายได้อยากให้มันมีถูกคนเอาไปอ่านถูกคนเอาไปมีความสุขเอาไปแบบว่าทำแบบเพลิดเพลินกับงานของเราอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็หวังอย่างนี้แต่อย่างอื่นตอนนี้ก็ยังไม่กล้าหวังแต่ผมเชื่อว่าถึงวันหนึ่งมีคนเดินมาหาพี่กงลี่หรืออย่างในทูลิสอ่ะเนื่องจากว่าในทูลิสอ่ะเราจะมีช่องให้นักให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเข้าไปคอมเมนต์สามารถเข้าไปแนะนำอะไรแบบเนี้ยผมว่าความสุขของพี่กงลี่อย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวหลังจากเนี้ยจะมีแฟนคลับนะที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะครับเข้ามาแบบอุ๊ยชอบผลงานพี่กงลี่จังเลยอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าพอถึงจุดนั้นใช่พี่กงลี่บอกอุ๊ยเงินไม่เอาก็ได้เอานะ รู้คำตอบอยู่แล้วโอเคเราพูดอะไรออกไปลืมแค่แต่นี้สดใช่ไหมเราอีดิทไม่ได้นะไม่ได้ไม่ทันแล้วมีคุณพรเพิ่มเขียนมาว่าเมื่อไหร่จะรวมเล่มคะคุณหญิงม้วยคุณหญิงม้วยคืออะไรฮะคือคุณหญิงม้วยคือที่บอกว่ากงลี่เขียนเรื่องล้อเลียนการเมืองใน Facebook นะคะแล้วก็ยังมันไม่มีชื่อเรื่องแต่ว่ากงลี่จะเขียนแทนคือตัวละครเอกก็คือชื่อคุณหญิงมอดม้วยหรือดีแดอยู่กะลาก็คือจะแทนตัวเองว่าคุณหญิงม้วยแล้วก็ยุคที่เขียนเนี่ยก็จะมีท่านเจ้าคุณมีเอาสามเกอร์เอาอะไรมาเป็นตัวละครแบบนี้ค่ะแล้วก็คนอ่านใน Facebook เนี่ยครับก็ชอบเพราะว่ากงลี่ก็จะไปเขียนแบบเอาสถานการณ์ล้อเลียนอย่างเช่นสมมุติเรื่องแจกหน้ากากอนามัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วกงลี่ก็เอาพอยต์เรื่องแจกหน้ากากอนามัยอันนี้มาแล้วก็เอาบทละครของลี่เขียนเสียดสีใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็เขียนมารู้ตัวอีกทีเขียนมา4ปีแล้วนะคุณหญิงม้วยโอ้ฮะก็แต่ว่าช่วงนี้หายไปนานหายไปนานพี่กงลี่บอกไงพี่กงลี่พูดมาเองเมื่อกี้อ่ะว่าอะไรที่เป็นแพชชั่นจะกลายมาเป็นงานเขียนผมว่าพี่กงลี่อ่ะชอบเรื่องการเมืองอืมชอบทีนี้ช่วงเนี้ยคนก็ทวงเพราะว่าพอบรรยากาศมันโหดหูอ่ะแบบว่ามีถูกกักตัวอยู่บ้านห้างปิดร้านปิดคือพี่เนี่ยเป็นแบบ
พวกชอบเดินห้างด้วยอะไรด้วยแล้วก็คนไม่มีเงินอะไรรายได้เราหดหายเลยมันห่อเหี่ยวมันก็เขียนไปมันก็แกล้งๆแกล้งๆใช่แล้วก็ไม่อยากฝืนเพราะว่าถ้าเราไม่สนุกคนอ่านเขาก็ต้องไม่สนุกถูกป่ะฮะเราก็เลยละเราไว้ก็ตอนนี้ก็มีแต่คนทวงแล้วก็ทวงให้รวมเล่มของเก่าอย่างเงี้ยก็เลยยังคิดอยู่เหมือนกันว่าน่าจะรวมแต่ยังไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงครับไม่เป็นไรฮะเอาเขียนมือเมียมืออาชีพให้เสร็จก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปรวมเล่มเมียมืออาชีพจบแล้วอ๋อจบแล้วใช่ไหมใช่สามเรื่องที่ส่งมาให้ทูรีดนี่เคยตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์แล้วอ๋อแต่จะมีเรื่องใหม่ก็คือมนตรึงรักอันนี้คืออันนี้คือใหม่เอี่ยมเลยใช่ใช่ที่ที่แรกอ๋อโอเคครับโอ้โหคุยกันไปคุยกันมาแป๊บๆนะฮะ50นาทีแล้วผ่านไปแบบยังฮะเหลือ10นาทีอยากจะให้พี่กงลี่ช่วยแนะนำหน่อยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งกำลังจะเริ่มในการเขียนนิยายนะครับมีข้อแนะนำอะไรที่แบบอยากจะในฐานะที่แบบเคยเขียนมาก่อนหรือมองว่าการเขียนนิยายเนี่ยควรจะหาทาร์เก็ตกรุ๊ปก่อนไหมหรืออะไรแบบนี้ฮะทาร์เก็ตกรุ๊ปนี่มันพูดยากนะคือเพราะว่าคือพี่เป็นคนที่ทำอะไรจะทำจากที่เรารู้สึกอยากทำอย่างที่บอกทีนี้ถ้าแต่ถามว่างานแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีทาร์เก็ตกรุ๊ปทุกชิ้นนะเช่นคนคือนิยายแต่ละแนวเนี่ยมันก็จะมีแฟนคลับของแต่ละแนวถูกไหมนิยายวายก็จะมีแฟนคลับของเขานิยายสยองขวัญก็มันก็จะมีแฟนคลับของเขานิยายจีนกำลังภายในมันก็จะมีแฟนคลับของเขาทีนี้มันก็จะมีนักเขียนบางประเภทที่เขารุ่งเรืองมาอย่างเขาก็รุ่งเรืองมากับวายอย่างเงี้ยเขาถนัดเรื่องแนววายอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องประเมินกลุ่มคนอ่านแฟนคลับของเขาได้แต่ถ้านักเขียนจับชายอย่างพี่กงลี่ว่าจะเขียนจบเรื่องนี้แล้วเรื่องใหม่อยากจะเขียนเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ประเมินแฟนคลับมันประเมินกลุ่มยากกลุ่มมันก็เลยคิดว่าถ้าจะให้แนะนำก็คือกลับไปสู่อันที่เคยพูดก่อนหน้านี้ว่าเขียนเรื่องที่เราถนัดเขียนเรื่องที่เราอยากเขียนเขียนเรื่องที่เรารู้สึกสนุกกับมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าขณะที่เราทำงานเนี่ยเราก็จะได้ไม่เบื่อด้วยเพราะงานเขียนนี่อย่าลืมว่าคุณต้องอยู่คนเดียวนะกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแท่นพิมพ์คุณต้องอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นนี่ถ้าคุณไม่สนุกเนี่ยคุณเขียนไม่จบหรอกมันไม่จบหรอกมันแล้วพอปล่อยแล้วคุณยังไม่สนุกเลยอ่ะเหมือนคุณทำกับข้าวอ่ะไม่อร่อยเลยอ่ะแล้วคุณจะไปขายใครอ่ะใช่ไหมมันก็เลยคิดว่าควรจะเขียนเรื่องที่อยากเขียนเรื่องที่ถนัดเรื่องที่คิดว่ามันสนุกแล้วก็เขียนเลยอยากเขียนเลยอยากเขียนอะไรก็ได้เขียนอะไรก็ได้ใช่เพราะว่าถ้าคิดแต่จะเขียนอ่านก่อนเดี๋ยวค่อยเขียนอ่านก่อนคุณก็เป็นนักอ่านอยากจะเขียนคุณก็เป็นนักจะเขียนแต่ว่าคุณเป็นนักเขียนคุณเขียนเลยชอบเราไม่ได้เป็นนักเขียนสักทีฮะเป็นนักจะเขียนนักจะเขียนเขียนเลยสนุกไม่สนุกเดี๋ยวค่อยพัฒนากันไปคือทำติดอะไรตรงไหนมันแก้ได้ใช่ไหมล่ะฮะแล้วส่วนใหญ่พี่กงลี่จะใช้เวลาไหนเขียนต้องกลางคืนไหมหรือกลางวันก็ได้ส่วนใหญ่ถ้าอย่างกลับไปที่อันเดิมคือแล้วแต่ความเข้มงวดของใบสั่งสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีใบสั่งมาก็ตื่นมาก็เขียนเลยเขียนมันทั้งวันเย็นก็เลิกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลื่อยเปื่อยก็มักจะเขียนตอนช่วงบ่ายๆเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ำๆเงียบๆให้ในซอยบ้านมันเงียบๆไม่มีเสียงหมาเห่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเสียงเด็กวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยสงบหน่อยจะได้มีสมาธิครับแล้วระหว่างตอนเริ่มเท่านั้นแหละคือเป็นคนเผาหัวตอนเริ่มคือพอเริ่มปุ๊บเนี่ยแล้วมันสงบเนี่ยแล้วหลังจากนั้นข้างหน้าบ้านเขาจะเปิดเทคอะไรก็ไม่เป็นไรก็เขียนได้แต่ขอช่วง15นาทีแรกขอสงบให้นิ่งๆเงียบๆหน่อยแล้วระหว่างมีใบสั่งกับไม่มีใบสั่งพี่กงลี่ชอบฟีลไหนมากกว่าชอบมีใบสั่งมาก็คือมีเดดไลน์ต้องเสร็จเลยตอนภายในช่วงเวลานี้อะไรแบบนี้ชอบแบบมีใบสั่งเพราะว่าเป็นคนไม่มีระเบียบวินัยในตัวเองฮะพ่อชื่อวินัยนะแต่ว่าไม่มีระเบียบวินัย ขนาดเอาชื่อพ่อมาข่มแล้วก็ไม่มี เพราะฉะนั้นชอบแบบ
มีใบสั่งชอบอยู่ในคำสั่งมีเขาสั่งให้อยู่บ้านก็ชอบอยู่ในคำสั่งอืมฮะก็คือเดทไลน์เป็น the best inspiration นะฮะใช่โอเคผมจำชื่อคุณพ่อได้ฮะเดี๋ยวมีโอกาสผมจะล้อนี่ต้องเป็นเด็กยุคเดียวกันน่ะชอบล้อชื่อพ่อโอเคครับก็ท่านไหนมีคำถามนะฮะถามมายังพอมีเวลาอยู่นะครับใครชอบการพูดคุยกับพี่กงลี่นะฮะในวันนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับกดไลค์กดหัวใจได้นะครับเพราะว่าการไลค์ทุกไลค์เนี่ยจะเป็นกำลังใจส่งให้ทีมงานแล้วก็พี่กงลี่ด้วยนะฮะแล้วมีโอกาสได้เดี๋ยวผมขออนุญาตผมจะไปอ่านนิยายของพี่กงลี่มากกว่านี้นะฮะแล้วจะเอาประเด็นจะเอาประเด็นที่อยู่ในนิยายเนี่ยมาพูดคุยกับพี่กงลี่นะผมคิดว่าไม่นานเนี่ยไม่เกินเดือนนี้เนี่ยผมจะพยายามดึงเอาบางบทนะหรือว่าบางส่วนของนิยายมาให้พี่กงลี่เนี่ยตีแผ่มากกว่าที่มีอยู่ในหนังสือโอ้น่าสนใจมากนะฮะเราก็ไม่เคยวิเคราะห์นิยายตัวเองมาก่อนดีไหมผมว่าดีน่าสนใจต้องขอเชิญอีกทีนึงแล้วก็มาคุยว่าตัวละครตรงเนี้ยที่ทำอย่างเนี้ยพี่กงลี่คิดว่าอะไรยังไงหรือมีอะไรที่อินสปายให้พี่กงลี่เขียนออกมานะฮะนะครับเดี๋ยวจะขอเชิญอีกทีนึงทีนี้พี่กงลี่มีอะไรจะส่งท้ายไหมฮะหรือว่าถ้าผู้ฟังผู้ชมเนี่ยอยากจะติดตามหรือติดต่อพี่กงลี่นะฮะมีช่องทางไหนบ้างนะครับหรือมีผลงานอะไรที่พี่กงลี่อยากจะฝากนะครับให้ผู้ชมนะครับติดตามตอนนี้อยากให้มาติดตามซื้อกันเยอะๆที่ทูรีสค่ะตอนนี้มี3เรื่องเพราะว่า3เรื่องที่ลงกับทูรีสเนี่ยยังคือมันเป็นเรื่องเก่าที่เคยตีพิมพ์ไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีขายแล้วแล้วก็ส่วนเรื่องใหม่เอี่ยมเลยก็อยากให้มาติดตามเพราะว่าก็ยังไม่ได้พิมพ์ที่ไหนอีกเหมือนกันตอนนี้มีแพลตฟอร์มเดียวนะคะที่นารีลงอยู่นะคะส่วนเรื่องหญิงม้วยเดี๋ยวนารีกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะทำแล้วมันเป็นยังไงมันอะไรรูปแบบไหนอะไรแต่ก็คือรับทุกคอมเมนต์มาพิจารณาเพราะว่าก็มีเสียงเรียกร้องอยู่ปริมาณนึงก็อยากจะทำให้เป็นคนชอบเอาใจคนอื่นๆและชอบให้คนอื่นๆมีความสุขเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนารีจะดูแลเรื่องหญิงมวยให้แล้วก็น่าจะแค่อ๋อเดี๋ยวมีละครของไทยรัฐทีวีที่เขียนบทไว้แต่ตอนนี้น่าจะยังเขียนบทร่วมกับพี่ผู้กำกับนะคะยังไม่ทราบชื่อไม่รู้ว่าเขาจะแปลงชื่อเรื่องหรือเปล่าแต่เนื่องจากว่าปัญหาโควิดเนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักมวยเพราะฉะนั้นตอนนี้สนามมวยเนี่ยถ่ายไม่ได้ก็ยังเหลือฉากพวกสนามมวยอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใกล้ๆแล้วเดี๋ยวก็จะโปรโมทก็ช่วยติดตามผลงานการเขียนบทของนารีด้วยไทยรัฐทีวีรู้สึกจะชื่อเรื่องถ้าเขาไม่เปลี่ยนชื่อก็ชื่อเรื่องแด่คุณพ่อด้วยแข้งขวานะคะอันนี้เป็นชื่อที่พี่ผู้กำกับเขาตั้งมาแล้วก็คือเตะพ่อเหรอหรืออะไรอ่ะไม่ใช่โอ้เขาลบในคนตั้งชื่อเลยฮะยอมเลยไหมยอมไหมยอมเลยชื่อแล้วแบบว่าตอนแรกที่พี่เขาส่งมาก็บอกว่าพี่หนูจะเขียนได้ไหมหนูไม่มีความรู้เรื่องมวยเลยแล้วอะไรเนี่ยแข้งขวาแข้งขวาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไปด้วยดีนะจบเขียนจบไปแล้วกำลังถ่ายทำแสดงให้เห็นว่าคนตั้งชื่อเรื่องเนี่ยตั้งชื่อสั้นๆนะคนฟังชื่อเรื่องรู้เลยนะฮะว่าเป็นคนที่รักพ่อมากนะแล้วเป็นคนที่แข้งขวาเนี่ยหนักมากอุ๊ยนี่เป็นแก่นของเรื่องเลยนะพี่ป้องใช่ไหมที่ผมไม่รู้มาก่อนเลยแค่ฟังชื่อเรื่องเนี่ยผมเข้าใจเลยเนี่ยต้องชมโอเคนะฮะก็ท่านไหนนะครับอยากจะสัมผัสความเป็นกงลี่มากกว่านี้นะฮะก็เข้าไปในทูลีตอนนี้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์toolead.digital นะครับแล้วมีข่าวดีนะอันนี้คอนเฟิร์มเป็นข่าวดีคืนนี้เป็นคืนแรกที่ประกาศเป็นทางการนะก็คือ Toolead เนี่ยมีในรูปแบบแอปพลิเคชันครบแล้วไม่ว่าจะเป็น iOS ไม่ว่าจะเป็น Android นะฮะเข้าไปที่ App Store ของทั้ง Android ทั้ง iOS นะ Apple นะครับแล้วไปสามารถพิมพ์นะฮะ Toolead เฉยๆเลยเลข2แล้วก็ Lead นะฮะ
ก็จะสามารถเจอแอปพลิเคชันดาวน์โหลดมาเลยฮะแล้วทุกคนสามารถเข้าไปดูตัวอย่างนะฮะไม่ต้องเสียเงินเลยนะฮะในงานเขียนของพี่กงลี่นะครับส่วนถ้าชอบแล้วเนี่ยอยากให้ติดตามเพราะว่างานเขียนของพี่กงลี่เนี่ยได้รับการยอมรับนะแล้วก็ถือว่าเป็นคนเขียนที่ทันต่อเหตุการณ์นะครับแล้วก็ตลอดเวลาที่เราคุยกันคือเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการเขียนละครเรื่องนึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องมีการหาข้อมูลต้องมีการรีเสิร์ชนะต้องมีการวางโครงเรื่องนะครับแล้วถึงมาเขียนได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการสนับสนุนงานดีๆนะฮะก็เป็นหน้าที่ของนักอ่านที่ดีด้วยนะครับทูริสเกิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนนักเขียนดีๆนะครับเราก็อยากให้ผู้อ่านเนี่ยนะฮะได้สัมผัสกับงานดีๆที่ตัวเองไม่ต้องออกไปไหนนะอยู่บ้านก็อ่านได้นะครับทูริสคือคำตอบทุกอย่างไม่ว่าเป็นเรื่องของความรู้แล้วก็ความบันเทิงนะครับคืนนี้ต้องขอบคุณพี่กงลี่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการบ้านมากขึ้นผมจะมาคุยกับพี่กงลี่อีกครั้งนึงนะครับมาถามถึงตัวละครต่างๆที่พี่กงลี่เขียนนะครับด้วยความยินดีครับขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณครับนอนหลับฝันดีนะครับคุณนายครับค่ะคุณนายค่ะ